วันที่เราจะเป็นเจ้าของประเทศนี้วันที่เราจะพิพากษาชีวิตของพวกเราเองค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอ๋ยขออนุญาตแนะนำนะคะสปีกเกอร์ของเราผู้ร่วมพูดคุยของเราวันนี้อย่างเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งนะจ๊ะพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้นะคะทั้ง3ท่านที่อยู่กับเรานะคะไม่ใช่ว่าได้คิวมาง่ายๆนะคะขออนุญาตแนะนำเลยแล้วกันนะคะทางซ้ายมือสุดของเอ๋ยตรงนี้ก่อนเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณคอริยอมานุแชร์จากภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะหนุ่มหล่อตรงกลางของเรานะคะวันนี้นะคะเราได้พี่อุเชนเชียงแสนอาจารย์จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะมาครบเครื่องจริงๆนะคะและแน่นอนนะคะตัวแทนภาคประชาชนตัวแทนจากน้องๆพี่ๆนักศึกษาค่ะแน่นอนนะคะว่าไม่มีเสียงของเขาบนเวทีนี้ไม่ได้จริงๆค่ะกับคุณอนุรักษ์กุลเสียงหรือว่าป๊อกค่ะพื้นที่แลกเปลี่ยนพูดคุยเพราะทุกกฎหมายมาจากตัวแทนประชาชนแล้วทำไมประชาชนจะพูดคุยเรื่องกฎหมายเองไม่ได้คะดังนั้นลองตั้งใจเปิดใจและเผื่อพื้นที่ในใจรับฟังพวกเรามากขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยค่ะขอเริ่มอย่างนี้เลยก็แล้วกันนะคะเนื่องจากทางฝั่งของน้องป๊อกน่าจะไมค์ใกล้สุดเอ๋ยรบกวนหยิบไมค์สายออกมาเลยก็แล้วกันนะคะเลยอยากจะเชิญชวนน้องป๊อกพูดคุยเป็นประเด็นเปิดแบบนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเอาจริงๆเลยค่ะป๊อกคะจากตัวแทนมุมมองของนักศึกษาตรงนี้นะคะป๊อกเคยวาดภาพถึงสังคมในฝันของเราที่3ข้อเรียกร้องเราสำเร็จและไม่มี112มั้ยคะฮัลโหลสวัสดีครับคือพูดไปทีละข้อนะครับก็คืออย่างแรกเลยก็คือ3ข้อเรียกร้องนะครับในความฝันของ3ข้อเรียกร้องนี้ในตอนนี้นะครับสถานการณ์ตอนนี้คือไม่มีข้อเรียกร้องไหนที่ดีไปกว่า3ข้อเรียกร้องในตอนนี้แล้วนะครับแน่นอนครับรัฐธรรมนูญนะครับถ้ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ถูกแก้นะครับประยุทธ์อยู่ต่ออีกแน่นอนครับแล้วก็250สว.ก็ยังอยู่ต่อครับอันนี้เข้าใจง่ายๆเลยครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มันยังพ่วงด้วยมาตราต่างๆที่ทำให้อำนาจของคสช.ที่มันอยู่ในยุคก่อนเลือกตั้งนะครับแล้วมันยังมีอำนาจอยู่ในยุคหลังเลือกตั้งซึ่งเป็นรัฐบาลเดียวกันแต่ว่าเขาพยายามบอกว่าตัวเองไม่ใช่รัฐบาลคสช.แล้วเขามาจากการเลือกตั้งแล้วนะครับส่วนการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์นะครับแน่นอนว่าสถาบันกษัตริย์อยู่มากับสังคมไทยเป็นเวลายาวนานนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้นะครับย่อมมีการเปลี่ยนแปลงในตัวมันครับคนเราจากยุคหินนะครับมาคนยุคหินไม่เคยใฝ่ฝันว่าตัวเองจะอนาคตของตัวเองจะมีรถไฟฟ้าวิ่งไปวิ่งมานะครับแล้วก็ตัวสถาบันกษัตริย์เองนะครับก็อยู่มานานยังไม่ได้รับการปฏิรูปมาสักครั้งนะครับต่อสู้ทางการเมืองมาก็ยาวนานตั้งแต่พอเป็นยุคคณะราษฎรนะครับสถาบันกษัตริย์เริ่มถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะครับพอมาเป็นหลังการปราบปรามคอมมิวนิสต์นะครับอเมริกาก็ใช้สถาบันกษัตริย์เข้ามาอยู่ในรัฐจักรของการเมืองอีกครั้งพอมาถึงยุคนี้เราไม่อาจปฏิเสธได้นะครับว่าสถาบันกษัตริย์เข้ามามีบทบาทในการเมืองอย่างมากทั้งในแง่ของบุคคลที่เขาเชิดชูนะครับเขาอ้างทุกอย่างได้เขาอ้างสถาบันกษัตริย์เพื่อจะทำอะไรสักอย่างเขาทำมาตั้งแต่ขอบคุณมากนะครับหลายยุคหลายสมัยนะครับแล้วก็ข้อเรียกร้องข้อต่อไป อีกข้อหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้ามันมีอยู่สองแบบที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือคุณจะร่างรัฐธรรมนูญก่อนหรือว่าคุณจะยุบสภาก่อนถ้าเกิดรัฐบาลยุบสภาจะเป็นการส่งต่ออำนาจให้ประชาชน
แล้วอำนาจของประชาชนจะต้องใช้อำนาจของประชาชนสร้างรัฐธรรมนูญของเราที่เราคิดว่ามันดีที่สุดนะครับและนี่คือช่วงแรกนะคะของตัวแทนนักศึกษาของเรานะคะเราขอเพียงแค่3ข้อเรียกร้องและ1การยกเลิกกฎหมายเท่านั้นค่ะไม่ใช่การล้มล้างการปกครองแต่คือเพื่อการวิวัฒน์พัฒนาปรับปรุงเพราะสิ่งที่ไม่สามารถปรับปรุงตัวเองได้สิ่งที่ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ก็ยากที่จะอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยค่ะเราจะกลับมาพูดคุยกับน้องป๊อกต่อในประเด็นเรื่องของกฎหมาย112นะคะแต่เอ๋ยขออนุญาตขยับไมค์ไปต่อที่พี่อุเชนค่ะพี่อุเชนคะเมื่อเราพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ข้อเรียกร้องของประชาชนนิสิตนักศึกษานะคะ3ข้อเรียกร้องอย่างที่ป๊อกเล่าให้เราฟังไปแต่เอาจริงๆแล้วค่ะพี่อุเชนคะหลังจากที่เราได้เห็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญต่อ3แกนนำนะคะที่บอกว่าการปฏิรูปเท่ากับการล้มล้างการปกครองคำวินิจฉัยแบบนี้ค่ะมองไปแล้วมันเป็นการจำกัดการเคลื่อนไหวชัดๆเลยค่ะพี่อุเชนคะลดก่อนอื่นก็ผมก็ต้องขอบคุณทางทรย .112 นะครับที่ให้เกียรติผมนะครับมาพูดในวันนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้ถ้าคนอย่างพวกผมซึ่งอายุนิดนึงแล้วนะครับแก่นิดนึงแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์ถ้าจะคารวะใครสักคนก็คือพวกเราที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เพื่อนเราที่อยู่ในกลุ่มนะครับโอเคกรณีคำวินิจฉัยของตลก.นะครับวันที่10พฤศจิกายน2564นะครับผมอยากเสนอความคิดนี้ครับก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ยเราสามารถเข้าใจเทคหรือตัวบทอย่างเช่นคำวินิจฉัยเนี่ยได้หลายอย่างนะครับเช่นแม้พวกกฎหมายใช่ไหมพวกเรียนนิติศาสตร์ก็จะเข้าใจหรือศึกษามันหรือวิพากษ์วิจารณ์มันนะครับในฐานะที่เป็นเรื่องของการใช้การตีความกฎหมายของผู้พิพากษานะครับที่ผ่านมาเนี่ยมีนักนิติศาสตร์นะครับได้วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกว้างขวางแล้วและสะท้อนให้เห็นว่าคำวินิจฉัยเนี่ยมีปัญหามากที่สุดเลยในประวัติศาสตร์ของตุลาการนักบุญนะครับรวมทั้งความกังขาที่เกิดขึ้นในหัวใจของพี่น้องประชาชนรวมทั้งผมก็คือเรากังขาต่อความสามารถในการวินิจฉัยของตุลาการเองด้วยผมเสนอว่าคำวินิจฉัยเนี่ยไม่มีความน่าสนใจหรือมีคุณค่าในทางกฎหมายมากนักเท่ากับว่ามันสะท้อนความเห็นและคุณค่าบางอย่างที่ผู้คนในสังคมนี้มีต่อสิ่งต่างๆยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอยากให้เราลองกลับไปใหม่นะครับลองกลับไปมาอ่านใหม่นะครับอ่านมันในฐานะที่เป็นการสะท้อนความเห็นของชนชั้นนำไม่เฉพาะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่มีต่อการเคลื่อนไหวเรื่องการไปรูปสถาบันกษัตริย์ของขบวนการของราษฎรในช่วงที่ผ่านมานะครับจนในที่สุดเนี่ยนำไปสู่ข้อสรุปที่ว่ามีเจตนาซ่อนเร้นเพื่อล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่ใช่การปฏิรูปนะครับและการกระทำของเพื่อนเรานะครับที่อยู่ในคุก3คนตอนนี้คือผู้ถูกร้องนะครับเป็นการละเมิดกฎหมายมีมูลเหตุจูงใจเพื่อล้มล้างระบบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขชื่อยาวมากเลยนะครับเวลาพูดถึงเรื่องระบบประชาธิปไตยของไทยนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเราอ่านแบบนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันสะท้อนเห็นว่าโอกาสการปฏิรูปเรื่องสถาบันกษัตริย์เนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนและชนชั้นนำที่เกี่ยวข้องที่มีอำนาจอยู่ในตอนนี้เนี่ยมีความพร้อมที่จะปรับตัวขนาดไหนนะครับทีนี้โอเคในเอของรายละเอียดผมผ่านไปก่อนแต่ผมคิดว่าเวลาเขาให้เหตุผลนะครับเวลาตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือพวกตลก.เนี่ยให้เหตุผลก็จะให้เหตุผลนะครับเหตุผลที่ถูกใช้ในการตัดสินการกระทำนั้นเน้นความสำคัญและความต่อเนื่องของสิ่งที่เรียกว่าสถาบันกษัตริย์ในฐานะองค์ประกอบหลักของชาติและระบบการปกครองเช่นจะระบุว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเป็นเสาหลักที่สำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้
เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์กับชาติไทยดำรงอยู่คู่กันเป็นเนื้อเดียวกันตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันและดำรงอยู่ในอนาคตนี่คือหลักการของทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคำวินิจฉัยตอนนี้ผมถือว่าเป็นเพียงสำหรับผมเพราะว่ามันไม่ได้อ้างอิงอยู่บนหลักกฎหมายเนี่ยผมจึงถือว่ามันมีฐานะแค่ความเห็นเท่านั้นนะครับทีนี้ผมมีข้อสังเกต3ประการนะครับสำหรับความเห็นของพวกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับอันแรกผมคิดว่าคำตัดสินทั้งหมดนี้ไม่ได้มีการวางหลักการในการตัดสินเลยว่าหลักการประชาธิปไตยคืออะไรอะไรคือหลักการหรือแก่นสารของสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพราะว่าถ้าเราจะตัดสินใจเรื่องอะไรเช่นล้มล้างหรือไม่บุกล้มล้างเนี่ยเราต้องระบุต้องนิยามไม่ได้ก่อนว่าแก่นหรือสาระของสิ่งนั้นคืออะไรแต่สิ่งที่วางไว้เนี่ยมีแต่เรื่องเฉพาะสถาบันกษัตริย์เท่านั้นการตัดสินแบบนี้เนี่ยมันสะท้อนว่าในระบอบการปกครองของไทยตอนนี้ไทยเป็นผู้ยิ่งใหญ่ไทยใหญ่กว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยมีการวางหลักการอยู่นิดเดียวนะครับอยู่ปรากฏอยู่ที่หน้า47นะครับเรื่องสถาบันกษัตริย์ก็คือว่าการกระทำใดๆที่มีเจตนาเพื่อทำลายหรือทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องสิ้นสลายไปนะครับพักแรกอันแรกนะครับไม่ว่าจะด้วยวิธีการพูดเขียนหรือกระทำต่างๆเพื่อให้เกิดผลเป็นการบ่อนทำลายด้อยคุณค่าหรือทำให้อ่อนแอลงย่อมแสดงให้เห็นถึงการมีเจตนาเพื่อล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์โอเคประโยคแรกไม่เป็นไรพี่น้องประชาชนดูที่ช่วงที่สองจะมีคำว่าด้อยค่าจะมีคำว่าทำให้อ่อนแออันนี้นะครับถ้าตีความเรื่องการด้อยค่าด้อยคุณค่าทำให้อ่อนแอนะครับการวิพากษ์วิจารณ์นะซึ่งจะถูกว่าด้อยค่าได้ง่ายหรือเปล่าครับคือเวลาเราวิพากษ์วิจารณ์กันในโซเชียลเนี่ยเราเวลาเราเถียงสู้ใครไม่ได้เราจะบอกว่าอย่ามาด้อยค่าชนะประมาณนี้นะครับทีนี้ถ้าเราใช้ไอ้เกณฑ์แบบนี้มันจะทำให้การแตะต้องเรื่องอำนาจของกษัตริย์การลดพระราชอำนาจจะถือว่าเป็นการลบล้างทั้งหมดนะครับโดยปกติเวลาเราพูดถึงเรื่องระบอบประชาธิปไตยเราหมายถึงLiberal Democracy หรือประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมซึ่งมันจะมีการผสมหลักสองส่วนเข้าด้วยกันคือหลักของเสรีนิยมและหลักประชาธิปไตยนะครับทีนี้หลักเสรีนิยมคืออะไรก็คือหลักนิติรัฐที่เน้นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและควบคุมกำจัดการใช้อำนาจรัฐนะครับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยครับแม้จะมีอ้างสิทธิเสรีภาพไว้บ้างแต่ก็เป็นไปเพื่อจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของกระบวนการเคลื่อนไหวมากกว่าการคุ้มครองโดยอ้างเหตุผลนามธรรมกว้างๆที่คลุมเครือเช่นความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนอกจากนั้นนะครับก็จะอ้างว่ามีการใช้คำหยาบคำด่านะครับไม่ยอมรับความคิดเห็นต่างซึ่งการกระทำเหล่านี้ไปละเมิดสิทธิเสรีภาพของคนอื่นคือประเด็นพวกนี้นะครับคำหยาบคำด่าอะไรพวกนี้นะครับถ้าจะเป็นความผิดก็เป็นความผิดหมิ่นประมาทซึ่งถ้าเราไปด่าใครหมิ่นประมาทใครก็ไปเอาเรื่องกันตามกฎหมายเองนะครับแต่ว่าการที่ผู้ชุมนุมนะครับไม่เห็นด้วยคัดค้านโต้แย้งกับคนอื่นนะครับการกระทำเหล่านี้ไม่ได้เป็นการจำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพของคนอื่นเพราะผู้ชุมนุมไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจรัฐนะครับไม่ได้ใช้กำลังบังคับไม่ได้กักขังหน่วงเหนี่ยวทำให้คนอื่นซึ่งเราไม่เห็นด้วยสูญเสียเสรีภาพหรือแสดงความคิดเห็นไม่ได้นะครับส่วนหลักการประชาธิปไตยนั้นนะครับเราก็จะหมายถึงการปกครองของประชาชนอำนาจของประชาชนซึ่งจะเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งความเป็นตัวแทนนะครับไม่เกี่ยวอะไรกับสิ่งที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ้างเรื่องเสรีภาพเสมอภาพพาราดอนภาพเลยนะครับเพราะอันนั้นเป็นคำฝันของการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงระบบประชาธิปไตยเนี่ยแน่นอนทุกคนเราเถียงกันได้นะครับแล้วตอนนี้ในทางทฤษฎีเราก็เถียงกันได้แต่มันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่สำคัญก็คือว่า
มันมีนิยามขั้นต่ำหรือเขาเรียกว่า minimal definition หรือ procedural minimal condition คือเงื่อนไขขั้นต่ำอ่ะคือหมายความว่าในระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่เนี่ยต้องบรรลุขั้นต่ำได้อย่างเนี้ยเช่นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในเชิงนโยบายหรือรัฐบาลเนี่ยจะต้องมาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งจะต้องมีอย่างสม่ำเสมอยุติธรรมและเสรีประชาชนซึ่งเป็นผู้ใหญ่เนี่ยจะต้องมีสิทธิเลือกตั้งพลเมืองมีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองโดยปราศจากอันตรายหรือการลงโทษมีสิทธิในข้อมูลข่าวสารมีสิทธิในการรวมตัวหรือตั้งองค์กรอย่างอิสระรวมถึงภาคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์นะครับนอกจากนั้นที่สำคัญก็คือว่าฝ่ายที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนต้องสามารถใช้อำนาจของตนเองตามรัฐธรรมนูญโดยไม่ขึ้นต่อการขัดขวางของฝ่ายที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะครับรวมทั้งระบบการเมืองจะต้องเป็นการปกครองตนเองนะครับอิสระจากการครอบงำของรัฐภายนอกอันนี้คือ minimal definition ของประชาธิปไตยปรากฏว่าถ้าเราไปอ่านคำวินิจฉัยของตุลาการศาลพูนไม่ได้ก็หมู่หลักการนี้ไว้เลยพวกนี้เลยนิยามแต่เฉพาะเรื่องสถาบันกษัตริย์เท่านั้นนะครับสำหรับยกแรกจากพี่อุเชนค่ะขอบคุณมากค่ะเมื่อเราทวงถามถึงนะคะอิสรภาพและประชาธิปไตยในคำพิพากษาล่าสุดที่มีต่อแกนนำว่าการปฏิรูปเท่ากับการล้มล้างอย่างไรเราพอจะเห็นภาพแล้วนะคะว่ามันมีความไม่เท่ากันอยู่มันมีคำตัดสินแบบนี้อยู่นี่เองค่ะที่เป็นการจำกัดสิทธิ์การแสดงออกของผู้ที่บอกว่าตัวเองอยู่ใต้การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยนั้นตัวเองและสิ่งหนึ่งที่ใช้เป็นเครื่องมือมาตลอดในการปิดปากฝั่งตรงข้ามในการปิดกั้นการแสดงออกการให้ข้อมูลข่าวสารนั่นก็คือกฎหมายมาตรา112จึงอยากจะชวนพี่ยอคุยต่อแบบนี้ค่ะในฐานะของตัวแทนของภาคีนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนในวันนี้นะคะพี่ยอคะหลังจากที่เราค่อยๆฟังความเห็นของป๊อกความเห็นของพี่อุเชนมาเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ยอในมุมมองมาตรา112หรือที่เราชอบเรียกกันอีกแบบหนึ่งว่าเป็นกฎหมายปิดปากมันเป็นตัวขัดหรือแย้งต่อการเคลื่อนไหวให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยยังไงคะพี่ค่ะก็อย่างที่ทั้งสองท่านเอ่ยมานะนะคะว่ามีการใช้กฎหมายลักษณะที่ปิดปากโดยส่วนตัวเนี่ยพี่อยากจะใช้คำว่ากฎหมายตบปากประชาชนตบปากอย่างไรคะเขาไม่เพียงแค่ปิดปากเพื่อไม่ให้เราพูดแต่เขาตบปากโดยการเอาคนที่พูดเข้าคุกไม่มีการปล่อยตัวชั่วคราวทางที่หลักกฎหมายก็ชัดเจนมากในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะทุกท่านน่าจะทราบกฎหมายนี้ดีเนาะกฎหมายปิดปากที่น้องเอ๋ยพูดถึงหรือว่าอย่างที่ย่ออยากจะเรียกว่ากฎหมายตบปากนะคะว่ามันเป็นการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อปิดกั้นประชาชนไม่ให้แสดงออกซึ่งสิทธิเสรีภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์สาธารณะซึ่งในหลายประเทศเนี่ยการใช้กฎหมายลักษณะนี้เป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะว่ามันเป็นเครื่องมือของทุนของรัฐในการใช้มันเพื่อคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะการฟ้องคดีตบปากเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคดีที่ไม่มีมูลคดีไม่มีมูลนะคะแล้วก็จะเป็นคดีที่สร้างภาระให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการระยะเวลาในการดำเนินคดีเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะทำให้ประชาชนที่ไม่มีศักยภาพในการที่จะยืนหยัดต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจะต้องจำยอมรับเงื่อนไขที่จะอยู่ภายใต้การกดขี่ของมาตรานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นของการขอโทษการลบข้อความหรือว่าการกระทำหนึ่งที่รัฐได้ฟ้องไปนะคะอย่างที่ทราบกันเนาะว่าประเทศไทยเราก็มีกระทรวงดิจิทัลนะคะเป็นพระเอกทุกงานในการไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับประชาชนนะคะตามมาตรา112แล้วก็ตามไปลบโพสต์ในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะซึ่งคนที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็มีทั้งประชาชนทั่วไปมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองรวมถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยนะคะกิจกรรมหลักๆที่เป็น
สาเหตุสำคัญในการฟ้องร้องเนี่ยนะคะก็จะมาจากการพูดหรือว่าปราศัยในพื้นที่สาธารณะหรือการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์นะคะจริงๆแล้วสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาคีเครือข่ายนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะเราเคยทำรายงานแล้วก็ขอเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยทำปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาที่เคยให้กับทางนานาชาติไว้นะคะว่าจะคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมถึงปฏิบัติตามสัญชาตญาณระหว่างประเทศนะคะในเรื่องที่จะไม่ฟ้องคดีต่อบุคคลที่ในคดีที่ไม่มีความจริงหรือในคดีที่มีลักษณะเป็นการปิดกั้นประชาชนในการมีส่วนร่วมแสดงออกตามความคิดหรือว่าการมีส่วนร่วมในทางการเมืองนะคะแล้วก็ในระดับนานาชาติเนี่ยต้องบอกว่าในเวที UNDR ที่ผ่านมาหลายท่านน่าจะทราบกันนะคะว่าประเทศไทยเราเนี่ยก็ไปเสนอหน้านำเสนอในเวทีทบทวนสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนด้วยซึ่งในเวทีนั้นมีนานาชาติหลายประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นเยอรมนีสวีเดนนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์แสดงความห่วงใยกับประเทศไทยนะคะเรื่องของการบังคับใช้มาตรา112เพราะว่ามีคนถูกดำเนินคดีในมาตรา112จำนวนมากก็เรียกร้องให้มีการให้ประเทศไทยในการทบทวนมาตรา112นอกจากนี้นะคะทางประเทศสหรัฐอเมริกาก็แสดงความห่วงใยกับประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากการใช้มาตรา112นะคะเพราะว่ามีการขยายขอบเขตที่ไปล่วงละเมิดต่อการแสดงสิทธิเสรีภาพของประชาชนต่อประเด็นสาธารณะนะคะแล้วอันนี้ไม่ใช่ความกังวลที่ปราศจากมูลเหตุนะคะต้องบอกว่าสิ่งที่นานาชาติกังวลเนี่ยมีหลักฐานเป็นประจักษ์แน่นหนาทีเดียวว่าประเทศไทยเราใช้มาตรา112ในการตบตาประชาชนอย่างบ้าคลั่งขนาดไหนตลอดระยะเวลาตั้งแต่ประมาณเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะคะและตั้งแต่กลุ่มเยาวชนเปิดแอบในการเคลื่อนไหวเนี่ยนะคะรัฐได้ดำเนินคดีกับประชาชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1,600 กว่าคดีแล้วก็มีกว่า200คนที่ถูกดำเนินคดีนั้นเป็นเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีและในนั้นนะคะก็มีประชาชนถูกดำเนินคดีเฉพาะในมาตรา112นะคะจำนวน164คนรวมเป็น168คดีนี่เป็นการใช้กฎหมายมาตรา112อย่างที่ดิฉันเรียกเลยว่ามันเป็นการใช้อย่างบ้าคลั่งบ้าอำนาจค่อนข้างมากนะคะแล้วก็มีประชาชนที่เป็นเยาวชนที่ถูกดำเนินคดีมาตรา112ถึง13คนด้วยกันนะคะคดีที่เป็นมูลเหตุการฟ้องคดี112เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการปราศรัยหรือการชุมนุมทางการเมืองนะคะมีประมาณ36คดีมีคดีที่เกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกที่ไม่ใช่การปราศรัยเช่นการติดป้ายการรณรงค์อะไรแบบนี้ก็ถูกดำเนินคดีกว่า40คดีและจำนวนมากที่ถูกดำเนินคดี112ก็คือมาจากการแสดงความคิดเห็นทางโลกออนไลน์นะคะแล้วก็ยังมีสาเหตุมาจากอื่นๆที่อาจจะยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะอยากจะยืนยันตรงนี้ว่ามาตรา112เนี่ยเป็นคดีความผิดในประมวลกฎหมายอาญานะคะไม่ใช่ตามรัฐธรรมนูญก็ยังงงอยู่ว่าคนที่ออกมาเรียกร้องเรื่องการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112เนี่ยกลายเป็นเรื่องของการลบล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้อย่างไรนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายอาญานะคะแล้วมาตรา112ที่อยู่ในประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยก็อยู่ในกรอบกฎหมายที่คนที่ถูกฟ้องร้องหรือดำเนินคดีเนี่ยจะต้องได้รับการสันนิษฐานจากรัฐธรรมนูญนะคะว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาและนอกจากนี้นะคะศาลกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ยังบัญญัติเพิ่มเติมอีกนะคะว่าในระหว่างที่บุคคลยังไม่ถูกตัดสินเนี่ยจะปฏิบัติว่าบุคคลนั้นเป็นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้ซึ่งเราจะเห็นชัดเจนว่าในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยกำลังล่วงละเมิดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญอย่างชัดเจนนะคะเช่นเรื่องของการไม่อนุญาตให้มีการปล่อยตัวชั่วคราวนี่ก็เป็นการทำลายหลักการเรื่องการสันนิษฐานว่าบุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าคดีจะถึงที่สุดนะคะซ้ำร้ายไปกว่านั้นมาตรา112เนี่ยเป็นการ
บังคับใช้ที่ผิดหลักนิติธรรมนิติรัฐอย่างมากนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดี112เนี่ยไม่ได้รับสิทธิในการที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขาแสดงออกหรือสิ่งที่เขากระทำนั้นน่ะเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นไปเพื่อปกป้องส่วนได้เสียของตนเองหรือเพื่อของผู้อื่นนอกจากนี้ก็ยังไม่มีสิทธิ์ในการที่จะพิสูจน์ว่าสิ่งที่เขากระทำนั้นน่ะเป็นความจริงเพื่อที่จะได้รับการยกเว้นในการต้องรับไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายอันนี้ก็เป็นการผิดหลักรัฐธรรมนูญนะคะแล้วก็ยังผิดหลักนิติรัฐนิติธรรมอย่างชัดเจนที่ไม่ให้โอกาสในผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาเนี่ยใช้สิทธิ์ในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่อันนี้ไม่นับรวมการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะที่เป็นปัญหาในเรื่องของการใช้ดุลพินิจของศาลนะคะที่มักจะใช้ดุลพินิจในทางที่เป็นโทษกับผู้ต้องหาโดยการยกคำร้องการปล่อยตัวชั่วคราวครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่มีเหตุผลเพียงพอเราจะเห็นว่ามีการยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแกนนำที่ออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองครั้งแล้วครั้งเล่าบางคนขอเป็น10ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนะคะโดยเหตุผลที่พนักงานสอบสวนหรืออัยการอาจจะอ้างว่าหลายๆเหตุผลนั้นนะคะเพื่อที่จะหยุดยกข้อยกเว้นในการที่จะไม่ปล่อยตัวชั่วคราวมาปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนซึ่งในทางการพิจารณาคดีอาญาเนี่ยนะคะในประเทศไทยเราใช้หลักกล่าวหาก็คือว่าใครกล่าวหาคนนั้นก็จะต้องมีภาระในการพิสูจน์เช่นพนักงานตำรวจที่ไปยื่นคำร้องต่อศาลว่าเนี่ยเขาขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวหรือว่าขออนุญาตฝากขังต่อเพราะว่ายังสอบสวนไม่เสร็จเกรงว่าจะหลบหนีหรือกลัวว่าจะไปก่อเหตุประการอื่นๆเนี่ยเขากล่าวหาเช่นนี้ภาระการพิสูจน์ก็ต้องเป็นของเขาที่จะบอกกับศาลให้ชัดเจนว่าสิ่งที่เขากังวลนั้นน่ะมีมูลเหตุมีพยานหลักฐานที่เชื่อได้หรือไม่แต่ในความเป็นจริงเนี่ยศาลอาจจะไม่ได้ไต่สวนให้เห็นเป็นที่ประจักษ์หรือที่สิ้นสงสัยนะคะว่าเหตุที่ตำรวจหรือพนักงานการกล่าวอ้างนั้นอ่ะมันเพียงพอที่จะรับฟังในการที่จะเอาข้อยกเว้นในเรื่องของการปล่อยตัวชั่วคราวมาบังคับใช้เป็นหลักในการที่จะปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็ทำลายหลักการเรื่องที่จะให้สิทธิ์กับผู้ต้องหาในการดำเนินคดีหรือต่อสู้คดีอย่างเต็มที่หรือไม่นะคะก็อยากจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องทบทวนการใช้กฎหมายมาตรา112ของรัฐที่ใช้อย่างบ้าคลั่งไร้สติเช่นนี้นะคะเพื่อที่จะให้ เราเนี่ยมีบรรทัดฐานการบังคับใช้กฎหมายให้มันอยู่ในกรอบของความเป็นอารยะเทียบเท่ากับนานาชาตินะคะและในท้ายที่สุดดิฉันคิดว่าก็จะต้องนำไปสู่ของการยกเลิกมาตรา112เพื่อที่จะให้พวกเราได้เปิดตาเห็นความจริงนะคะว่าสิ่งที่มันเป็นจริงแล้วมันเป็นยังไงและนี่คือเสียงนะคะจากพี่ยอค่ะตัวแทนจากนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงนะคะเราได้เห็นแล้วว่ากฎหมายตัวนี้และคำตัดสินของผู้พิพากษาที่พูดถึงกรณีการปฏิรูปเท่ากับการล้มล้างไม่เพียงแต่เป็นการทำร้ายตัวของกระบวนการยุติธรรมเองแต่กำลังขัดต่อกฎหมายสูงสุดของประเทศนี้นั่นก็คือรัฐธรรมนูญโดยตรงคำตัดสินแบบนี้กฎหมายแบบนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เราต้องพูดคุยถึงการยกเลิกมาตรา112นี้กันค่ะนอกจากในมุมมองของกฎหมายแล้วนะคะอยากจะชวนต๊อกกลับมาพูดคุยอีกครั้งหนึ่งค่ะในมุมมองของตัวแทนนิสิตนักศึกษาค่ะต๊อกคะหลังจากที่เราได้ฟังมุมมองของนักกฎหมายและอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วนะคะอยากชวนต๊อกพูดคุยถึงมุมมองของนิสิตนักศึกษาและนักเคลื่อนไหวเองด้วยค่ะว่าจริงๆแล้วสำหรับการเคลื่อนไหวตรงนี้การยกเลิกมาตรา112มันสำคัญกับกระบวนการเคลื่อนไหวและสำคัญกับหลักประชาธิปไตยยังไงคะฮัลโหลอันแรกก่อนนะครับคือพูดใน
มุมมองของนักศึกษานะครับนักเรียนนักศึกษาเวลาเราพูดถึงมาตรา112เนี่ยไม่ใช่แค่มาตรา112นะครับคือตัวของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเวลาเราเรียนหนังสือนะครับเราก็ต้องพูดถึงเป็นประจำอยู่แล้วเพราะว่าต้องยอมรับว่าสถาบันกษัตริย์ทั้งในอดีตและปัจจุบันมีอิทธิพลกับสังคมนะครับเวลาเราเรียนมาตรา112นะครับมันก็จะจำกัดสิทธิเสรีภาพของเราในการพูดถึงลดลงมาเวลาเราพูดอาจารย์ก็แบบต้องคอยระวังให้เดี๋ยวมันโดนนะโดนคดีเดี๋ยวอย่างนั้นอย่างนี้นะครับมันปิดกั้นจินตนาการและความคิดนะครับมาตรา112ในมุมมองของนักศึกษานะครับแล้วก็ส่วนตัวของการเคลื่อนไหวนะครับแน่นอนว่าตอนนี้นะครับมาตรา112เป็นมาตราหลักที่เขาใช้ปราบปรามนะครับผู้ออกมาเรียกร้องนะครับปราบปรามประชาชนนะครับเพื่อนของเราติดคุกด้วยมาตรา112นะครับในช่วงก่อนที่จะประกาศใช้มาตรา112นะครับเขาพยายามใช้พรกฉุกเฉินนะครับแต่ว่าด้วยตัวของพรกฉุกเฉินมีโทษอัตราโทษที่ไม่สูงเท่ามาตรา112นะครับตัวมาตรา112มันนอกจากจะต้องใช้ค่าประกันที่ค่อนข้างมหาศาลแล้วก็มันยังมีอัตราโทษที่สูงได้นะครับคือมันเป็นแค่การหมิ่นประมาทบางคนเนี่ยนะครับคือผมจำไม่ได้ว่าใครน่าจะเป็นพี่สมยศนะครับที่เขาเคยพูดนะครับว่าการที่แกวิจารณ์ไปถึงสถาบันกษัตริย์ศาลไม่อนุญาตนะครับให้เรียกตัวพยานมาสืบคดีนะครับเวลาเราด่ากับใครเนี่ยแล้วโดนเขาฟ้องนะครับเราต้องขึ้นศาลทั้งสองคนแต่ว่าตัวสถาบันกษัตริย์แม้แต่ศาลเองก็ไม่สามารถเรียกตัวมาได้นะครับอันนี้ประชาชนเป็นฝ่ายเสียเปรียบในการสู้คดีอย่างมากนะครับเพราะว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมในการต่อสู้คดีสำหรับมาตรา112นะครับในช่วงอายุของวัยรุ่นนะครับนักโดยนักเคลื่อนไหวส่วนมากก็จะเห็นเป็นวัยรุ่นนะครับที่โดนมาตรา112กันบางทีผมแบบนั่งปาร์ตี้อยู่กับเพื่อนอย่างเงี้ยครับก็ถามว่าเพื่อนตอนไหนมึงจะได้ใช้ชีวิตวัยรุ่นกันสักทีมันก็บอกว่าถ้าไม่มีมาตรา112มันไม่ต้องขึ้นศาลมันไม่ต้องโดนยัดคดีมันก็จะเป็นชีวิตที่ปกติแล้วก็ประเทศนี้ถ้าเป็นประเทศที่ปกติมันก็จะสามารถใช้ชีวิตความเป็นวัยรุ่นได้นะครับอันนี้คือมันทำให้คนที่ต้องออกมาเรียกร้องต้องรับภาระในการรับคดีนะครับโดยเวลาเนี้ยนะครับคนออกมาเยอะแยะพูดถึงมาตรา112เยอะแยะถ้าไม่ยกเลิกตอนนี้จะไปยกเลิกตอนไหนนะครับมาตรา112เป็นกฎหมายที่สมควรยกเลิกนะครับส่วนตอนผมก็ทิ้งส่วนแค่นี้โอเคค่ะและนี่คือเสียงจากตัวแทนนิสิตนักศึกษาภาคประชาชนนะคะหลายๆครั้งค่ะเมื่อเราพูดถึงมุมมองของกฎหมาย112เรามักจะพูดถึงกฎหมายทั้งองคาพยพนะคะเรามักจะพูดถึงกฎหมายหมิ่นประมาททั้งองคาพยพด้วยกันมีจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทุกครั้งที่มีการตั้งข้อหาหมิ่นประมาทจะต้องมีการขึ้นเบิกความทั้งสองฝั่งแต่ในมุมมองของ112ไม่เคยมีสักครั้งที่แม้แต่ตัวศาลเองจะสามารถเอาสถาบันพระมหากษัตริย์หรือแม้แต่ตัวแทนมาพูดคุยตรงนี้ได้และเราไม่สามารถแม้แต่จะชวนพิสูจน์ทราบให้เห็นได้ว่าข้อความเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่จึงอันตรายอย่างยิ่งต่อสิ่งที่ไม่สามารถถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ที่จะอยู่ต่อไปได้ในสังคมโลกสมัยใหม่ที่ทุกคนสามารถเป็นพลเมืองสื่อที่ทุกคนสามารถพูดสิ่งต่างๆได้บนอินเทอร์เน็ตการยกเลิก112จึงเป็นการปกป้องตัวของสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์เองด้วยซ้ำไปและที่สำคัญที่สุดเลยคืออย่าผลักภาระเหล่านี้ให้กับประชาชนในการต้องพิสูจน์ว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์
อย่าผลักภาระเหล่านี้ให้คนที่เป็นเจ้าของประเทศค่ะมุมมองต่างๆในเรื่องของ112เองนะคะมองนึกค่ะพี่อุเชนค่ะพี่เอ๋ยคิดว่าน่าสนใจค่ะหลังจากที่เราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันไปสักพักนึงเอ๋ยคิดว่าผู้ฟังเองก็น่าจะมีคำถามคล้ายๆกันค่ะจังหวะนี้อย่างที่พี่เยาะเล่าให้เราฟังนี่คือการฟ้องคดีแบบมียุทธศาสตร์ไม่ใช่แค่ตัวของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วที่วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ทำงานของรัฐเองก็วิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ค่ะจุดนี้เองค่ะพี่อุเชนคะเอ๋ยจึงอยากชวนตั้งคำถามตรงนี้นิดนึงค่ะว่าหลังจากที่มีคำวินิจฉัยของศาลออกมาแบบนี้แล้วนะคะหรือประเทศไทยจะไม่ใช่ประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอีกแล้วคะพี่อุเชนครับก็คือผมมีคำตอบเรื่องนี้ไว้อยู่ที่ว่าตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเป็นระบอบที่ไม่ได้เป็น constitutional monarchy แล้วอ่ะก็คือเป็นระบอบที่กษัตริย์ราชาธิปไตยที่กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอีกแล้วครับแต่เป็นกึ่งหรือเป็นเสมือนนี่ผมจะลองอธิบายให้ฟังนะครับแต่ว่าผมอยากเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนผมคิดว่าผมอยากต่อเนื่องจากคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็คือตุลาการอ้างว่าการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยพระราชฐานะของพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและอยู่เหนือความรับผิดชอบตามการเมืองตามหลักบลา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 นะครับจะนำไปสู่การบ่อนทำลายระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดนี่คือคำตัดสินของศาลผมกลับรู้สึกว่าข้อเรียกร้องว่าด้วยสถานะและอำนาจของผู้ร้องทั้ง3นะครับของเพื่อนๆเราทั้ง3ที่ถูกร้องเนี่ยมีเป้าหมายหลักอย่างที่ว่าเลยครับก็คือว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดเนี่ยเราสามารถมองได้ว่าต้องการให้กษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงและความอยู่เหนือความรับผิดชอบทางการเมืองจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อกษัตริย์ไม่ได้เป็นpolitical subject ก็คือกษัตริย์ไม่ได้เป็นผู้กระทำทางการเมืองดังนั้นไม่ทรงต้องรับผิดชอบไม่ทรงกระทำความผิดเพราะว่าไม่ได้กระทำตัวเองอำนาจทั้งหมดมาอยู่ที่คณะรัฐมนตรีหรือสภาผู้แทนราษฎรแต่ปัญหาทางการเมืองไทยที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับก็คือว่าแล้วมันตกค้างมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงตั้งแต่2475แล้วไม่สามารถคลี่คลายได้แล้วขบวนเข้มขึ้นทุกวันจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ก็คือว่ากษัตริย์ยังเป็น political subject อยู่ไม่ได้เป็นไปตามหลักการ constitutional monarchy อย่างที่เข้าใจพี่น้องครับถ้าดูคำวินิจฉัยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะอ้างรัฐธรรมนูญหลายฉบับมากรวมทั้งรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยคือฉบับ27มิถุนายน2475นะครับเพื่อเสนอความเหนือหรือความสำคัญของสถาบันกษัตริย์นะครับโดยอ้างมาตรา2ก็คือว่าให้มีบุคคลและคณะบุคคลดังกล่าวดังต่อไปนี้เป็นผู้ใช้อำนาจแทนราษฎรก็คือ 1. กษัตริย์ 2. สภาผู้แทนราษฎร 3. คณะกรรมการราษฎร 4. ศาลมาตรานี้ที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ้างเนี่ยมันคัดค้านเหตุผลที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอ้างเองที่ว่าการปกครองไทยนั้นอำนาจการปกครองเป็นของพระมหากษัตริย์อย่างน้อยนะครับตั้งแต่2475มาแล้วนะครับที่อำนาจนั้นไม่ได้เป็นของกษัตริย์ตามที่เขาอธิบายไว้นะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นในคำวินิจฉัยพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าการแก้ไขเรื่องมาตรา6ก็คือว่าห้ามแตะมาตรา6นั้นเป็นการกระทำที่ล้มล้างเหมือนกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูรัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับมาตรา6ที่ว่านั้นไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นนะครับตรงกันข้ามในรัฐธรรมนูญฉบับแรกระบุว่ามาตรา6กษัตริย์จะถูกฟ้องร้องคดีอาชญายังโรงศาลไม่ได้ก็คือดำเนินคดีตามไปโรงศาลใครไปฟ้องก็ไม่ได้เป็นหน้าที่ของสภาผู้แทนราษฎรที่จะวินิจฉัยคุณนึกออกปะประเด็นในมาตรา6ที่บอกว่าแก้ไม่ได้เลยเนี่ย
ไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยนะครับทีนี้เวลาเราจะเข้าใจมาตรา12และเห็นว่าปัญหาเป็นยังไงเนี่ยเราควรวางมันไว้ในบทของสิ่งที่เรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยาวมากนะครับระบอบประชาธิปไตยที่ยาวมากแล้วกันใช้คำอย่างนี้แล้วกันเหนื่อยนะครับก็คือว่าเมื่อราวร้อยปีที่แล้วนะครับประเทศส่วนใหญ่ทั่วโลกราว200ประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มีกษัตริย์เป็นปกครองด้วยระบบกษัตริย์แต่ว่าหลังจากผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเรามีกษัตริย์ประเทศที่มีกษัตริย์อยู่ประมาณ20ประเทศแล้วส่วนใหญ่เป็น constitutional monarchy พี่น้องที่นี่รู้จักอาจารย์นครินทร์เมฆไวรัตน์มั้ยครับอาจารย์นครินทร์เมฆไวรัตน์เป็นเคยเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์และตอนนี้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและวินิจฉัยกรณีล้มล้างนี่แหละอาจารย์วินิจนครินทร์เคยอธิบายเรื่องนี้ไว้น่าสนใจมากลองฟังดูละกันผมขออนุญาตโค้ดก็คือว่าอาจารย์นครินทร์อธิบายระบอบนี้ระบอบที่ยาวมากนี้ว่าทั้งนี้ควรตระหนักและเข้าใจในเบื้องต้นก่อนว่าโมนาร์คีกับดิโมคราซีนั้นเป็นแนวคิดที่อยู่ตรงกันข้ามกันเป็นปฏิบัติกันมาตั้งแต่โบราณในวงเล็บเนื่องด้วยโมนาร์คีนะฟังนะครับโมนาร์คีมีความหมายแบบนี้หมายถึงระบอบการปกครองของบุคคลเพียงคนเดียวตรงข้ามกับดิโมคราซีที่หมายถึงการปกครองของคนส่วนใหญ่ฉะนั้นโดยหลักการแล้วการปกครองโดยบุคคลคนเดียวจะนำมาผสมกลายเป็นระบบการปกครองโดยคนส่วนใหญ่จะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราไม่อาจนำคำสองคำนี้มาผูกสัมพันธ์กันจนกลายเป็นแนวคิดที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างง่ายๆทำไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราจะมี constitutional monarchy นะครับเราจะมีระบอบที่ democracyกับโมนาร์คีอยู่ด้วยกันนั้นเป็นปฏิตกรรมทางการเมืองและทางปัญญาหรืออุดมการณ์ของโลกสมัยใหม่ที่ง่ายๆคุณน่าตื่นเต้นมากนะครับในความหมายแบบนี้ทีนี้ปัญหาของมันสำคัญก็คือการมารวมกันของสิ่งนี้เนี่ยมันนำไปสู่แนวโน้มทางการเมืองสองอย่างและสิ่งที่พี่น้องพวกเรากำลังเจอก็คือว่าถ้าเราแบ่งรัฐธรรมนูญออกเป็นสองส่วนส่วนที่เรียกว่าทรงเกียรติก็คือเกี่ยวกับกษัตริย์นะส่วนที่ทรงประสิทธิภาพก็คือรัฐบาลสภาแทนราษฎรเนี่ยมันจะมีแนวโน้ม2อย่างอย่างแรกก็คือการกลายเป็นสาธารณรัฐจำแรงกับการเป็นเสมือนสมบูรณาญาสิทธิ์ผมคิดว่าตอนนี้เมืองไทยกลายเป็นอย่างหลังสาธารณรัฐจำแรงนั้นเป็นยังไงก็คือว่าอำนาจที่แท้จริงนะครับเวียงมาอยู่ที่ฝั่งหรือฝ่ายที่ทรงประสิทธิภาพก็คือคณะรัฐมนตรีสภาสามัญ นะครับขณะที่ฝั่งหนึ่งนะครับเสมือนสมบูรณาสิทธิ์ก็คืออำนาจเบี่ยงไปทั้งฝั่งทรงเกียรติก็คือสถาบันกษัตริย์พวกขุนนางส่วนทรงเกียรติจะเหนือกว่าส่วนที่ทรงประสิทธิภาพและการเกิดขึ้นของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่วันแรกเลยแต่ไหนแต่ไรคำนี้ปรากฏขึ้นในครั้งแรกนะครับคือระบอบประชาธิปไตยและมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นเพิ่งปรากฏครั้งแรกในรัฐธรรมนูญ2492นะครับนอกจากนั้นคำนี้ระบอบนี้เชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องประชาธิปไตยไทยๆนะครับซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัฐบาลเผด็จการทหารสาริตซึ่งสถาบันกษัตริย์มีบทบาทมากขึ้นโดยการสนับสนุนซึ่งกันกับรัฐบาลเผด็จการและหากเชื่อมโยงกับสิ่งที่เรียกว่าพระราชอำนาจนำนะครับก็จะปรากฏช่วงหลัง14ตุลาเท่านั้นการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่นิยามให้ระบบนี้ชัดเจนสร้างความกำกวมว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่ใครกันแน่ระหว่างกษัตริย์หรือประชาชนนะครับอันนี้คือความกำกวมตลอดเวลาถ้าคุณพูดถึงคำนี้หรือถกเถียงเรื่องอันเนี้ยมันเปิดให้มีการตีความแบบคลุมเครือแบบนี้ไปสุดโต่งได้ตัวอย่างก็คือคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ผ่านมาและจะถูกใช้เป็นประโยชน์ในการทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนคอนเซ็ปต์ก็คือว่าภาษาอังกฤษนะครับผมยืมไอเดียนี้มาจากบทความของพอลแชมเบอร์นะครับซึ่งเขียนเรื่องDecision of Monarchy
Ministry in Thailand นะครับคืออย่างนี้ไอเดียมันประมาณนี้นะครับก็คือว่าคอนแชมเบอร์ศึกษาเลือกบทบาทของทหารและเสนอว่าสถาบันกษัตริย์และทหารร่วมมือกันแบบพึ่งพาอาศัยเพื่อรักษาระเบียบทางการเมืองซึ่งมีราชสำนักเป็นศูนย์กลางและทหารได้รับความชอบธรรมระเบียบทางการเมืองนี้ได้ปกป้องและขยายผลประโยชน์ของกษัตริย์องคมนตรีผู้นำทางทหารครอบงำประเทศเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและผลประโยชน์ทางการเมืองและเศรษฐกิจซึ่งกันและกันโมนาไกส์ผมจึงเรียกว่าโมนาไกส์โมนาไกส์ก็คือโมนาคีเปลี่ยนเป็นเวิร์บเปลี่ยนเป็นคำกริยาก็คือเติมไกส์ไปแล้วอีดีก็คือโมนาไกส์คอนสติชันนอลคอร์ดทั้งนี้การเป็นนะครับโมนาไกส์นะครับก็จะถูกนิยามจากระดับว่าระบบนั้นเนี่ยเชื่อมโยงกับอุดมการแบบจงรักภักดีขนาดไหนนะครับสิ่งที่เป็นในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมากหรือเป็นสูงนะครับไทยโมนาไกนะครับจะเป็นผู้ที่รับใช้ที่มีประสิทธิภาพของกษัตริย์ดำเนินการตามคำสั่งของกษัตริย์และความภักดีนี้จะเพิ่มความชอบธรรมและอำนาจกับพวกเขาส่วนระบอบที่โมนาไกน้อยนะครับโมนาไกน้อยก็จะมีบทบาทหน้าที่ตามอุดมการที่คำหนึ่งถึงประชาชนสำหรับคนที่ต้องรับไม้ต่อจากพี่อุเชนนะคะพี่ยองค่ะพี่ยองเมื่อกี้นี้เราค่อยๆไล่มาโอ้การเคลื่อนไหวก็ยากพูดอะไรไม่ได้เลยโดนคดีกันหมดภาระไปอยู่ที่เราแต่คู่กรณีไม่เคยมาศาลเลยจู่ๆนะคะพี่อุเชนปูมาแล้วโอเคศาลก็ไม่ใช่ของเราแต่งบประมาณเป็นเงินเราอันนี้น่าสนใจเมื่อกี้นี้นะคะเราพูดกันว่าการฟ้อง112มันมีการฟ้องเชิงยุทธศาสตร์ไปที่ผู้นักสถาบันก็โดนฟ้อง112ได้จังหวะสุดท้ายนี้ค่ะพี่เยาะเลยอยากชวนพี่เยาะคุยว่ามีเคสแบบไหนบ้างคะยกตัวอย่างมาเลยดีกว่าค่ะว่าไม่ได้พูดถึงสถาบันเลยแต่ก็โดนฟ้อง112ไม่ได้แตะเจ้าไม่ได้แตะโครงสร้างเลยแต่ก็ยังโดน112อยู่ดีค่ะพี่เยาะเชิญเลยค่ะจริงๆตัวอย่างก็มีหลายคดีมากนะคะที่อาจจะไม่ได้พูดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็โดนคดีมาตรา112ด้วยนะคะอย่างที่เกริ่นไปนะคะว่ามาตรา112เนี่ยมันถูกตีความอย่างกว้างขวางแล้วก็ไร้ขอบเขตมากๆเพราะว่ามันกลายเป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่ามักง่ายที่รัฐใช้เพื่อปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะคะหลายคนที่โดนคดีเนี่ยแค่ไปปราศัยถึงเรื่องหลักการสิทธิมนุษยชนที่รัฐไทยมีพันธกรณีระหว่างประเทศในการที่ต้องปฏิบัติตามนะคะก็โดนมาตรา112หรือว่าโดนวอร์ดิ้งที่เป็นลักษณะของการเสียดสีแต่ว่าไม่ระบุตัวบุคคลเนี่ยค่ะเช่นมีหลายคำพูดที่กลายเป็นไวรัลช่วงนั้นนะคะว่ากล้ามากเก่งมากขอบใจก็โดนคดี112ด้วยนะคะมีคำพูดอะไรอีกคือมันเยอะมากแล้วก็เราคิดว่าอันนี้เป็นปัญหาเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายมาตรา112อย่างที่บอกนะคะว่าเอาจริงๆทุกคนน่าจะทราบดีนะว่ากฎหมายอาญาเนี่ยเรื่องเจตนาค่ะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการที่จะเอามาลงโทษผู้กระทำความผิดว่าคนทำคนแสดงออกทางสิ่งนั้นๆเนี่ยมีเจตนาต่อการกระทำนั้นๆอย่างไรนะคะเดี๋ยวจะอ้างอิงคำพูดของอาจารย์นะคะเรื่องที่สามคนที่ถูกร้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญนะคะว่าล้มล้างการปกครองเนี่ยเรื่องเจตนาเนี่ยมันถูกตีความไปอย่างกว้างขวางจนถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นอันนี้เป็นการตีความเรื่องเจตนาที่ผิดพลาดอย่างมหาศาลเลยนะนักกฎหมายเนี่ยเราดิฉันรู้สึกอับอายนะคะที่คนในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยต้องอาจใช้กฎหมายในลักษณะที่บิดเบือนได้อย่างพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินได้ขนาดนั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเจตนาเนี่ยเป็นองค์ประกอบสำคัญจริงๆที่จะต้องได้รับการพิสูจน์แล้วก่อนที่จะมีการลงโทษเนี่ยความผิดนั้นก็จะต้องได้รับการพิสูจน์อย่างสิ้นสงสัยนะคะว่าคนหรือประชาชนที่ได้แสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพ
ในประเด็นที่เกี่ยวกับสาธารณะนั้นมีเจตนาอย่างไรก่อนที่จะมีการลงโทษนะคะแต่เหมือนที่ที่ฉันเกริ่นไปเนาะว่ามาตรา112เนี่ยไม่ได้เปิดโอกาสให้คนหรือประชาชนเนี่ยได้สามารถแสดงพยานหลักฐานที่เพียงพอหรือว่าให้โอกาสในการที่จะต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะคะพวกเขาไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพวกเขาไม่ได้รับการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยกฎหมายก็ยังปิดปากในการที่จะให้พวกเขาได้นำเสนอในเรื่องที่จะพิสูจน์ว่าเรื่องที่พวกเขาพูดนั้นเป็นเรื่องจริงแล้วก็เรื่องที่เขาพูดนั้นเป็นเรื่องสาเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเราพูดถึงมาตรา112เนี่ยหลายคนอาจจะนึกไม่ออกเนาะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องประโยชน์สาธารณะอย่างไรคือประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็ง่ายมากเลยนะเป็น common sense มากๆเลยว่าอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณแผ่นดินการบริหารจัดการในราชการแผ่นดินที่มีผลกระทบต่อประชาชนทุกเรื่องเป็นเรื่องประโยชน์สาธารณะเท่านั้นแต่ว่ามาตรา112เนี่ยก็ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนได้พูดถึงสิ่งนั้นในพื้นที่สาธารณะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยที่จะพูดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถ้ายังไม่มีการยกเลิกหรือมีการแก้ไขมาตรานี้นะคะสิ่งที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือมาตรานี้มันถูกบัญญัติในหมวดเฉพาะหมวดพิเศษก็คืออยู่ในหมวดแห่งความมั่นคงแห่งรัฐนั่นแปลว่ากฎหมายเนี่ยให้ดาบกับทุกคนในประเทศนี้ที่จะใช้ดาบนั้นในการจะไปแจ้งความกับใครที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเราถึงเห็นว่ามีการไปฟ้องคดีคนที่อยู่นนทบุรีไปฟ้องคดีที่ไหนที่สุไหงโกลกเหล่านี้เป็นต้นนะคะนี่ก็เป็นลักษณะที่ชัดเจนมากว่าการใช้กฎหมายมาตรา112เนี่ยมันถูกใช้กันอย่างกว้างขวางแล้วก็ไม่ถูกกำกับดูแลเลยนะคะแล้วก็มีคนที่ได้รับผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรา112อย่างกว้างขวางและมีแนวโน้มที่จะมีคนที่ถูกดำเนินคดีมากขึ้นนะคะค่ะคุณขอบคุณพี่ยอมากเลยค่ะและทุกท่านค่ะนี่คือช่วงโค้งสุดท้ายของงานเสวนาก่อนที่จะส่งต่อไปที่ช่วงต่อไปนะคะขอเวลานะคะสปีกเกอร์แต่ละท่านนะคะคนละ2นาทีพี่ๆสื่อมวลชนคะนี่คือจังหวะโค้ดคำแล้วค่ะ2นาทีสุดท้ายนะคะในฐานะนิสิตนักศึกษาที่เคลื่อนไหวในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยในฐานะนักกฎหมายที่ทำเรื่องของสิทธิมนุษยชน2นาทีนี้ที่อยากจะพูดถึงมาตรา112ที่อยากจะพูดถึงเหตุผลในการที่เราต้องยกเลิก112ขอเริ่มที่ป๊อกเลยค่ะเชิญค่ะอย่างแรกเลยนะครับมาตรา112นะครับปิดปากการเคลื่อนไหวทุกการเคลื่อนไหวในสังคมตอนนี้นะครับก่อนเราจะแก้รัฐธรรมนูญก่อนเราจะปฏิรูปสถาบันนะครับอุปสรรคแรกเราก็คือการยกเลิกมาตรา112นะครับตอนนี้นะครับก็ยังมีการเปิดลงชื่อให้ยกเลิกมาตรา112แล้วนะครับเราในช่วงต้นปีแรกนะครับเราพูดเรื่องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์แต่ว่าพอหลังจากนั้นเราพูดเรื่องการแก้ไขมาตรา112ตอนนี้เราแอดวานซ์ขึ้นมาหน่อยเรายกเลิกไปเลยไม่ต้องแก้ไขแล้วมาตรา112มาตรา112หลายประเทศไม่มีนะครับแต่ว่าเขาก็ยังอยู่เป็นประเทศได้นะครับทำไมประเทศไทยไม่มีประเทศมันจะล่มจมหรือไงนะครับถ้าเราสามารถพูดเรื่องสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยในที่สาธารณะนะครับแม้แต่ตัวสถาบันเองนะครับถ้าตัวสถาบันอยู่ในคลองคลองธรรมนะครับสถาบันกษัตริย์ก็จะมีความใสสะอาดมีความโปร่งใสมีความเลื่อมใสจากประชาชนโดยแท้จริงโดยไม่ใช่การบังคับขู่เข็นนะครับแล้วก็พอเราพูดถึงสถาบันกษัตริย์ในที่สาธารณะในที่เปิดเผยได้นะครับมันก็เป็นเรื่องง่ายนะครับเวลาเรา
เราวิพากษ์วิจารณ์อะไรต่างๆที่เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วมันอาจจะกระทบถึงคนบนฟ้าหรือว่าป้าข้างบ้านหรือใครๆสักคนนะครับมันเราจะพูดได้อย่างเสรีแล้วก็พูดด้วยเหตุผลกันตรงไปตรงมานะครับของผมน่าจะเอามีแค่นี้แหละครับและนี่คือปอค่ะตัวแทนจากนิสิตนักศึกษาและภาคประชาชนค่ะ2นาทีในมุมมองอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะพี่อุเชนคะของผมอาจจะเกิน2นาทีนิดนึงนะครับรู้สึกผมเตรียมมาแบบนี้ได้ขออนุญาตคือถ้าเราถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงประชาชนเป็นผู้สถาปนาผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญนั้นตามที่ตลก.เคยอ้างในการยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วถ้าตามนั้นประชาชนไม่เพียงมีสิทธิ์ในการแก้รัฐธรรมนูญบางส่วนยกเว้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐหรือระบบการปกครองเท่านั้นแต่ประชาชนสามารถกำหนดได้ด้วยว่าเราจะมีรัฐรูปแบบใดได้เลยทีเดียวเพราะอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนอำนาจนี้คือสูงสุดก็คือว่าอำนาจในการกำหนดรูปแบบของรัฐเลยเพราะฉะนั้นการใช้อำนาจนี้จึงไม่จำกัดถ้าเอาตามคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในครั้งที่แล้วแต่ปรากฏว่าในปัจจุบันนะครับรวมทั้งคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำให้การเมืองไทยนะครับเป็นเสมือนสมบูรณาสิทธิ์มากขึ้นออกห่างจากประชาธิปไตยมากขึ้นผมอยากจริงๆแล้วผมอยากคุยกับคนไม่ใช่พวกเรามากกว่าพวกเราเข้าใจกันมากกว่าผมคิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเราอยู่ในภาวะที่เรียกว่าโรยัลเฮเกโมนีก็คือพระราชอำนาจนำซึ่งแปลว่าการนำที่อยู่บนความยินยอมพร้อมใจของผู้ตามและการปฏิบัติตามการนำโดยไม่ใช้กำลังบังคับนั้นเริ่มเสื่อมถอยลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับในยุคสูงสุดที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่แล้วนะครับเพราะว่าอำนาจนำของสถาบันกษัตริย์นั้นมีความเชื่อมโยงกับตัวบุคคลมากกว่าความเป็นสถาบันอาจารย์เกษียรเตชะพีระนะครับเป็นอาจารย์ของผมเองเคยเขียนเตือนไว้เรื่องนี้นานแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเปลี่ยนรัชสมัยก็คือว่าการเสื่อมถอยของพระราชอำนาจนำและการเปลี่ยนย้ายตำแหน่งแห่งที่ของเครือข่ายในหลวงซึ่งภาษาอังกฤษแปลว่า Network Monarchy ออกห่างจากประชาธิปไตยและการเลือกตั้งไปยังการปกครองของทหารและรัฐทหารจะส่งผลเสียต่อความมั่นคงของกษัตริย์ในระยะยาวผมอยากเพิ่มเติมอีกคือว่าที่ผ่านมาความรุ่งเรืองความเคารพนับถือการที่พระมหากษัตริย์ทรงมีอำนาจนำที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นจากการที่คนมองว่ากษัตริย์เป็นฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ข้างเดียวกับประชาธิปไตยอันนี้เถียงกันได้นะครับแต่อย่างน้อยเรามองภาพนี้ผ่านเหตุการณ์14ตุลาหรือเหตุการณ์พฤษภา2535แต่ว่าถ้าเราติดตามการเมืองไทยตั้งแต่รัฐประหาร2549จนมาถึงวันนี้การชุมนุมประท้วงของนิสิตนักศึกษาเยาวชนสัมพันธ์กับการเสื่อมถอยของพระราชอำนาจนำและการถอยห่างของเครือข่ายในหลวงจากประชาธิปไตยนั่นเองถ้าพูดอย่างจริงใจวิธีการจะรักษาสถาบันไว้ให้นานจนถึงอนาคตอย่างที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องการมีวิธีเดียวก็คือการทำให้การดำรงอยู่ของสถาบันกษัตริย์สอดคล้องอยู่ด้วยกันได้กับประชาธิปไตยซึ่งนั้นหมายความว่าจะนำไปสู่ลู่ทางนี้คือการสร้างการปลองดองครั้งใหม่โดยยอมรับหลักการการปกครองในระบอบประชาธิปไตยไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชและยอมรับการมีอยู่ของกษัตริย์ที่เป็นประมุขโดยที่ส่วนที่ทรงเกียรติยอมรับการดำเนินงานของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยไม่แทรกแซงหรือใช้อำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจุดที่ง่ายที่สุดถ้าจะเริ่มปองดองครั้งใหม่ก็คือว่าปล่อยเพื่อนเราที่อยู่ในคุก
ยกเลิกหรืออย่างน้อยก็ได้ไม่ยกเลิกก็ได้ยกเลิกหรืออย่างน้อยก็ปรับปรุงมาตรา112และเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงเรื่องบทบาทและสถานะของสถาบันกษัตริย์อย่างเปิดเผยกว้างขวางอย่างถึงที่สุดโดยไม่มีการปิดกั้นเราอาจจะเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆว่าสถาบันกษัตริย์มีความสำคัญอย่างไรกับระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม่อะไรคือขอบเขตความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับสถาบันทางการเมืองอื่นปกติที่มาจากการเลือกตั้งและนำไปสู่การบัญญัติในรัฐธรรมนูญในที่สุดขอบคุณครับและนี่คือน้ำเสียงอุเชนเทียนแสนค่ะอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ขึ้นบนเวทีนี้กับเราเพราะไม่ว่าจะพูดในแง่มุมไหนพูดในแง่มุมของภาคประชาสังคมพูดในแง่มุมของนักกฎหมายพูดในแง่มุมของนักวิชาการการพูดคุยถึงการยกเลิกมาตรา112ต้องพูดคุยได้ค่ะพี่ย้อคะเชิญเลยค่ะทุกท่านคะไม่มีบทกฎหมายมาตราไหนในโลกล่านี้ที่แก้ไขไม่ได้และคนที่ลงชื่อแก้ไขมาตรา112ไม่ใช่กบฏล้มล้างการปกครองและผู้ใดที่ไม่ฟังเสียงประชาชนเพราะนี่เป็นวาระของประชาชนที่ยิ่งใหญ่กำลังเรียกร้องให้มีการแก้ไขทบทวนและยกเลิกการบังคับใช้กฎหมายที่ลิดรอนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงออกคนที่ปฏิเสธเสียงของประชาชนผู้นั้นกำลังปฏิเสธอำนาจของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยของประเทศนี้ค่ะและนี่นะคะคือพี่ย่อของเราค่ะตัวแทนจากภาคีนักกฎหมายเพื่อสิทธิมนุษยชนนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอเสียงปรบมือกับ